วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเวลาเช้านะคะ9 โมงเช้าตื่นขึ้นมาไปหิวข้าวไหมคะไปกินข้าวตะเว้นกินข้าวแต่หัวค่ำนะคะก็เลยหิวก็เลยได้เฮ็ดปนมากินมาเด้อค่ะผู้ใดมากินปนมาเด้อเบิ่งด้วยค่ะตอนนี้-11 องศาน้ำย่อยค่ะตั้งแต่ปะตากไปพละอันนี้เป็นผ้าทําครัวแล้วก็ซักมือแล้วก็เอามาตากแล้วมันก็หยดโอ้แข็งโป๊กแข็งเอาเรื่องแล้วมันจะยังไงเนี่ยมันเป็นแพทมันสิบว่าหักบอกคะเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมีหักค่ะแต่มันก็แห้งอยู่มันแห้งหายอยู่ได้ค่ะถึงแม้อากาศความหนาวจะเป็นแบบนี้บ่มีแดดแต่ความแห้งมันก็แห้งอยู่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเอาอันนี้เข้าไปข้างในบ้านเนาะค่ะเพราะว่าความชื้นจะได้บ่มีเนาะค่ะจะได้แบบแห้งสนิทเนาะค่ะนี่ก็คือน้ำมันย่อยออกแล้วนะคะปลาขาวบังเนี่ยกินปลานี่ป้าได้แนวกินเย็นบ้านเรามั่งสุกป่ะไหมคะเดี๋ยวป้าตั้งกล่องก่อนสวัสดีค่ะมาค่ะกว่าจะจัดระดับความสูงระดับความเห็นของกล่องได้ค่ะแน่น้องม้าเมื่อกี้ไปเปิดประตูแล้วได้ค่ะพอเปิดประตูแล้วบอกออกมาเข้าไปงับประตูแล้วขวดค่ะขวดสดก่อนอ่ะก่อนมันจะเป็นยังเป็นวุ่นนะคะมันมีกระดูกอ่อนเหมือนยันพี่หลอกแต่มันจะหาแนวมากินน้ำกันกับปลาสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อาหารเสาร์ป่ะฮะเก่าม่วงเสาร์ประมาณบ่าย3เมืองไทยค่ะช่วงนี้ยังอยู่ช่วงที่แบบว่าห่างกัน6 ชั่วโมงอยู่ค่ะข้าวร้อนๆข้าวเหนียวใหม่ยังกลิ่นหอมอยู่เลยนะคะหอมไม่มากแต่ว่ายังหอมเดี๋ยวป้าต้องเอาเขาตังไว้หม่องบ่มีหิมะมันเอาไปเตะหลังคาถ้ามันโดนหิมะเนี่ยมันอยู่ในกล่องเก็บความร้อนคล้ายๆกับติ๊กน้ำนะคะปลาซีบอลไทยปนเหล้านะเด้อเป็นปกติค่ะช่องปลาสำหรับผู้ใดที่มาใหม่นะคะปลาแบบเป็นช่องที่แบบหาหมู่กินเขาค่ะหาหมู่เบ้าก็ไปเอาในให้บ้างค่ะปนเห็ดฟางกระป๋องมาจากบ้านเฮาก่อนนะคะบ้านเฮาอยู่เวียดนามเนี่ยค่ะของเวียดนามกับของไทยคล้ายๆกันค่ะพวกอาหารน่ะแต่ว่าอาหารซีฟู้ดส่วนมากจะมาจากเวียดนามปลามีพักที่แบบว่าทนความหนาวนะคะมื้อนี้มาอยู่ห้องน้องสิถ้าเอาสลัดมาเอาผักชีหอมปอดมามันจะแข็งค่ะน้องมานั่งตรงมงอยู่ในประตูห่วงนอนก็นอนเด้อนั่นน้องมามาอยากนั่งค่ะอยากตามก็แบบปนเห็ดฟางกระป๋องใส่ปลาทูน่ากระป๋องค่ะเอาไปเป็นกระป๋องนะคะมันเขาไม่มีกลางเดี๋ยวซดแกงด้วยต้มยำกระดูกอ่อนค่ะอ
กระลำดอกค่ะแบบสดของส่วนมากที่ป้าซื้อเมื่อไปในตู้เย็นค่ะส่วนมากจะเก็บไว้ได้แบบ4-5 มื้อนะคะคือเหี่ยวเพราะว่าห้องเบิร์กก็ต้องไปซื้อบ่อยนะคะทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ก่อนโควิดก็ทำเหมือนกันไม่อยากไปบ่อยแต่ว่าตอนก่อนไข้หวัดระบาดเนี่ยเราจะไปบ่อยกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือลดลงมาบ่อยกว่านี้ก็คืออาทิตย์ละ2 ครั้งแต่ตอนนี้2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งไปร้านไทยร้านเอเชียน่ะแต่ว่าร้านแถวบ้านเนี่ยก็คือเป็นร้านฝรั่งกลับไปทุก3 วันแฟนไปเพราะว่าต้องซื้อขนมปังแล้วก็ต้องซื้อผักบางอย่างลูกสาวค่ะใบกำลังกินถ้าเกิดจะกินนั่นกินนี่แบบซื้อดูนะจักหน่อยนะคะลูกสาวเดียวอันนี้พริกหวานพริกแดงเราใส่หมอต้มแรงดันนะยังหยาดเยอะยังหยาดแบบก็ต้องเปิดปล่อยความดันออกนะคะมันจะฟูแล้วก็ฟองมันจะออกมาของนอกหมอยด้วยค่ะเตาปันเนี่ยเปื้อนหมดเลยยังใส่แบบบรูใจกับพยายามปล่อยออกค่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังมันอาจจะเป็นน้ำอาหารที่เราต้มว่ามันฟองหลายนะคะน้องหมาขวดกระจกค่ะคนก็แซ่บต้มยำก็แซ่บป้าพยายามจะบอกว่าอาหารที่ป้ากินอ่ะมีอย่างแน่นะคะนะถ้าป้าบ่ลืมนะคะเพราะว่าป้าเห็นผู้ติดตามเขามาไหมนะคะแต่ก็ดีใจค่ะที่คอมเมนต์มาหาป่าแล้วก็ติดตามหรือไม่ติดตามยังไงกันฟังกันไปนะคะคันมากก็ค่อยติดตามกันนะคะจะได้มีเพื่อนกินผู้ติดตามที่เขามาใหม่นะคะหรือว่าผู้คอมเมนต์นะคะเพิ่นน่ะมีสายตาที่บ่สมบูรณ์นะคะการที่เฮากินยังหรือเฮาไปใช้เองสิเฮาอธิบายนําเพิ่นก็จะได้รู้นะคะว่าเฮาเฮ็ดคลิปแบบใดหรือว่าตอนนี้เฮ็ดยังนะคะนี่แหละค่ะเวลามีเสียงอีหยังรอบข้างน่ะเฮาจะหันไปเบิ่งน้องหมาเรียกว่าแบบมีคนกันยุคห่างๆยุคแถวที่เขาเฮ็ดคลิปนะคะตาเขาจะโฟกัสตรงนั้นนกทนหนาวนะมีหนูด้วยบ้านปลาหนูน้อยกระดูกเล็กๆทำไมแบบอยู่ข้างนอกได้น้องหมาชิสุของปลาตัวเล็กๆเองออกมาข้างนอกเนี่ยว่ามัน4-5 นาทีเข้ามารับประกาศแล้วเขาก็เข้าไปข้างในลบ 11แต่ไม่มีแสงแดดนะคะวันนี้ถ้าเราใส่เสื้อกันหนาวเอามือปัดบางกีนะคะมือโดนหิมะกับข้าวเหนียวอะโดนหิมะเลยถ้าใส่ชุดอุ่นนะคะมันก็จะบริรู้สึกว่าเขาหนาวหงวกเนี่ยกับผ้าพันคอเนี่ยช่วยได้มากอืม
กหวานหอมหัวใหญ่เดี๋ยวเอาอีกสักปั้นก่อนอีกสักปั้นใหญ่ทุกคนคลิปก่อนป้าเอาไอศกรีมที่กินเหลือคว่ำไว้ตรงนั้นตรงหิมะเดี๋ยวป้าพ่อไปเบิ่งเด้อป้ามันละลายบ่แต่ว่าในตู้เย็นเนี่ยตู้ช่องแข็งเนี่ยมันควรจะ18องศาหรือเปล่าติดลบ18แต่พออากาศ11เนี่ยไอศกรีมอาจจะละลายอะโวคาโดกินกับป่นแทนผักได้กินมันผักกินเป็นน้ำพริกอะโวคาโดก็ได้ผู้ใดจะกินข้าวเหนียวแบบใส่ซอนกินนะก็ดีได้ค่ะถ้าถนัดเนาะป่ากำลังเทือกอะเอาข้าวเหนียวใส่ในถ้วยแล้วก็เอาแกงเนี่ยราดแล้วก็ช้อนตักกินเลยมันติดมือแต่นายค่ะทั้งเธอพอแล้วกินพ่อสบายท้องนะคะนกเนี่ยกระดูกเล็กๆอยู่ห้องนอกเองงงเลยอยู่ได้ไงแต่ธรรมชาติของเขานะคะเนาะน้องม้าปานั่นมือก้อนเนี่ยค่ะเพิ่นออกมาข้างนอกเนาะแล้วที่นี่เพิ่นไกลจากเขาบ้านค่ะปากระแป้งก็ยืนอยู่เลี้ยวบังเพิ่นถาเปิดประตูเพิ่นนะฮะเขาปล่อยออกมาปล่อยเขาออกมาข้างนอกแล้วเขาก็ยืนอยู่ข้างในว่าเขาอยากออกมาแล้วทีนี้ใกล้ถึงประตูแล้วเขาก็เหยียบหิมะตลอดนะเพราะว่านอกชานตรงเนี้ยมีหิมะเดินขาก็เพกก็เพกขาหนึ่งนะปากระแป้งมองดูหน้ากันเอ้าเป็นอะไรงานเข้าแล้วนึกว่าเขาไปเหยียบอะไรแล้วมีอะไรชนเท้าเขาเท้าเล็กๆกับน้องอุ้งเท้าอ่ะหรือว่าตรงง่ามตรงระหว่างนิ้วแต่ว่าปากก็จะค่อนข้างเบิ่งว่ามันบ่มีเศษอีหยังมันบ่มีตะปูหรืออีหยังให้เขาได้เหยียบหรอกค่ะแต่ว่าคงจะช็อกหนาวมาบริเวณถุงเท้าเนาะคงจะช็อกหนาวแล้วก็เกิดการแบบเท่ากระด่างนะคะแบบฉับพันทันด่วนแล้วก็พอเข้าไปในบ้านหยุดเลยนะหายเลยว่าจะเบิ่งหายไปมันอย่างติดนะเท่าช็อกหนาวซดเนี่ยไม่มีความอุ่นเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเจออากาศเย็นเนาะอุณหภูมิธรรมดาเป็นใครแล้วค่ะเป็นใครตลอดการทำคลิปก็คนก็พูดตลอดต้องหมาก็เห่าอะโวคาโดค่ะเกี๊ยวขอก็โอเคอยู่ใส่น้ำมะลิก็แซ่บอยู่ว่าจะขึ้นกำไรให้คนดูค่ะแต่ว่าเฮ็ดคลิปหาหน้าที่นะคะเนาะแต่ว่าทั้งแต่มันก็ต้องกินมาสาวนะคะเดี๋ยวผู้มากินเขาน้ำปลาเดี๋ยวจะหาเนื้อกินมาท่านเอ้าจบเลยบอสนะคะก็ในกับเบิ้งสามสุดดอกเบิ้งนะคะขอบคุณหลายๆแต่ป้าถ้าไปหยิบไอศกรีมมาไอศกรีมป่ะนั่งอยู่บนหิมะเวลาลงก็หงายลงเลย
งายหลังลงเลยงายทวนลงเลยนี่ไม่มีนกก็ไปกินเดี๋ยวไปกินกับกาแฟเลยหรือว่ายังไงยังไม่อิ่มเหลือนี่พื้นที่ทองเนี่ยค่ะนี่น้องหมาเห็นนี่ชอบนะเนี่ยแต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่เขากินได้เขาเลียได้แต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้นี่ค่ะยังอยู่อยู่เดี๋ยวดูก่อนมันแข็งหรือเปล่าอืมมันนุ่มนะนุ่มเมื่อวานจะแข็งกว่านี้เพราะว่ามันออกมาจากช่องแข็งแล้วก็เอามาเสียบไว้ในหิมะความแข็งมันก็ยังมีแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่หิมะที่แบบว่าอากาศอยู่ที่11เนาะมันก็อุณหภูมิไม่เยอะเท่าช่องแข็งเอาไปกินกับกาแฟกันค่ะบายค่ะขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนกินข้าวกันในทุกๆคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะในของวัดกินกับกาแฟได้ไอติมแล้วกินกับกาแฟดูตัวนี้ดูตัวนี้มือบายอีกรอบค่ะ